รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23เวลา 4:30 น.อย่างนี้นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ๋อหล่อมากในฝันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนั่งใต้ฝุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากวันนี้ก็จะมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าหอยทอดจี๊ดจ๊าดโอ้หอยทอดจี๊ดจ๊าดเหรอครับอาจารย์ใช่ไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องไต้ฝุ่นของเราจะทำหอยทอดจี๊ดจ๊าดดูสิจะจี๊ดจ๊าดแล้วกินลงป่ะปกติกินหอยอยู่แล้วใช่ไหมกินกินหมดเลยครับผมแล้วชอบหอยอะไรเป็นพิเศษไหมชอบหอยนางรมหอยนางรมจะกินสดๆอุ้ยเนาะต้องตัวใหญ่ๆต้องตัวใหญ่ๆเขาจะน้องไต้ฝุ่นจะลงมือเลยไหมพร้อมไหมเมนูหอยทอดจิจาร์โอ้โหนี่เราไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนั่นแหละครับพร้อมนะเซตอาทิลงมือครับอาจารย์ไม่ช่วยผมหน่อยไม่ช่วยไม่ช่วยช่วยเปิดเตาให้ช่วยเปิดเตาให้โอ้โหหอยทอดต้องเริ่มด้วยอะไรอ่ะกระเทียมอยู่นี่ปกติอยู่บ้านทำกับข้าวให้ใครกินอ่ะโอ้โหผมทำแต่เมนูง่ายๆครับอาจารย์แต่ก็มีคนกินอยู่ที่บ้านประจำอยู่แล้วใช่ไหมมีคุณแม่ครับผมอย่าเลยฉันไม่เชื่อหรอกจริงๆครับแม่ผมชอบทำน้ำพริกกากหมูให้กินน้ำพริกกากหมูลำก่อนลำขนาดครับผมลำขนาดน้ำมัน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 อุ้ยขอบคุณครับเห็นผู้ชายหล่อๆแล้วอยากช่วยเป็นคนชอบร้องเพลงแต่เด็กหรือเปล่าไม่อาจารย์จริงๆผมเต้นตั้งแต่เด็กผมเป็นนักลีลาศครับอ๋อเต้นหรอใช่ครับผมเป็นนักกีฬาลีลาศตั้งแต่เด็กกีฬาลีลาศตั้งแต่เด็กมีเคล็ดลับในการทำยังไงให้ตัวเองดูหล่อขึ้นทุกวันทุกวันไหมอ่ะโอ้ผมเอาจริงๆนะอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเหรอหมายถึงว่าแบบเป็นคนไม่ค่อยเข้าขอโทษนะอุ้ยก็ไม่เสริมนะหน้าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับนะจมูกล่ะจมูกจับได้ครับจริงจริงครับอุ้ยของจริงอ่ะของจริงครับนิ่มๆหยุ่นๆน่ะใช่ครับนิ่มๆครับแต่ของแท้หมดเลยอ่ะใส่อะไรต่อจะน้องไต้ฝุ่นเลือกหอยเลือกหอยใส่หอยอะไรเอาหอยทั้งสองอย่างเลยก็ได้เอาหอยสองอย่างเลยค่ะไต้ฝุ่นใช้หอยสองอย่างนะคะครับผมหอยจริงกับหอยปลอมครับใส่หอยอะไรเราช่วยเขาใส่ได้ไหมแต่เขาบอกอ่ะไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่ได้ด้วยเหรอฮะเราต้องรีบไหมอ่ะพี่ว่ากระเทียมน้องจะไหมจะไหมแล้วฮะโอเคฮะเดี๋ยวรอผัดไปก่อนนะครับให้หอมอ๋อรอผัดโคตรโม้เลยผมให้หอมก่อนนะคะผัดหอมให้หอมค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องปรุงตั้งแต่ตอนนี้อ๋อเหรอครับปรุงถ้าปรุงอีกนะคะต้องปรุงเลยครับผมจ้าโอเคค่ะน้องกำลังจะปรุงค่ะใช่ผมปรุงรสตามใจชอบนะครับผมปรุงรสยี่ห้อตามใจชอบพี่ไต้ฝุ่นเคยกินหอยทอดเคยกินแต่ว่าผมทำไม่เป็นนะเนี่ยมันต้องมีเหมือนแป้งกับไข่ก็หยิบเสียเอาแป้งอะไรก็เอาไข่ก็มีเอาแป้งนี้อ่ะแป้งอะไรล่ะใส่เสร็จเหลืออีก5นาทีนะคะครับผมมาอาจารย์ผมทำไปผมก็เก่งใจอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกน้องไต้ฝุ่นทำที่น้องถนัดเธอเอาทำไมมีเลยไข่ต้มหมดเลยอันนี้เย็นๆน่าจะใช่ฉันเดาเธอต้องจับไข่เย็นๆอ๋อครับถ้าไข่ไข่เย็นๆแสดงว่าไข่สดอ๋อแค่นี้เลย
ใส่น้ำได้ไหมสูตรง่ายนะแค่น้ำไข่และแป้งอะไรก็ไม่รู้ก็สามารถทำหอยทอดจิ๊บจ๊าบได้นี่แป้งเป็นตอนๆเลยใช้ได้อ่ะน้องไต้ฝุ่นพี่ปลื้มพี่อยากให้ไต้ฝุ่นมาอยู่กับพี่จังเลยอ่ะพี่อยากสอนวิธีการทำอาหารให้อ่ะดีเลยครับผมเป็นสูตรที่เรียนกล้าสรุปได้ว่าเสียดายหอยค่ะโอเคได้แล้วได้แล้วกระทะมาตั้งตั้งใส่ไปเลยจิจาใส่ไปเลยใช่ครับเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนชอบค่ะคิดอะไรก็ทำแบบนั้นนะคะเรียนปลื้มแทนโอ้ยหน้าตาใช่มากเลยอ่ะใช่หอยทอดเหรอใช่โอ้ใช่เลยคุณผู้ชมเจ้าขาหอยทอดแป้งร้อนด้วยนะพ่อใหญ่นะคะโอ้ยโอเคเลยเก่งอ่ะเดี๋ยวรอมันร้อนก่อนนะครับผมรอให้มันร้อนอาจารย์ชอบรสชาติแบบไหนครับไม่เลือกแล้วยังไงมาถึงจุดนี้แม่จะไม่เลือกอะไรอีกแล้วแม่ว่าสายไปลูกมันต้องเผ็ดอ่ะทำไงครับอ๋อมันต้องเผ็ดเหรอนี่ไงเห็นมีพริกไข่เจียวเธอต้องทำให้กรอบไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์แม่ถ้าเธอไม่ชอบแบบกรอบใช่ไหมชอบแบบนุ่มๆอ่ะนุ่มๆอันนี้ชอบกรอบก็ต้องตรงนั้นชอบนุ่มๆตรงนี้โอเคโหใกล้เคียงมากเลยโหไม่ได้เลยอาจารย์ทำเธอมาถึงแค่นี้แล้วต้องทำยังไงต่อไม่ได้แล้วมันสุกไปแล้วอ่ะจะใส่พริกใช่ไหมแต่ว่ามันนั่นก็ใส่ไปเลยใส่ไปคลุกเลยหอยฉุนหอยฉุนมากเลยอ่ะครับอาจารย์ชอบทานหอยไหมครับอาจารย์ไม่ทานเลยไม่ทานเลยอ่ะไข่ตรงเนี้ยพอจะทานได้บ้างแต่หอยแม่ไม่นะทานชิมไข่ก็ได้ครับชิมไข่นะครับผมโอ้ยแต่คุณผู้ชมเจ้าขาหอยทอดจี๊ดจ้าตำรับใต้ฝุ่นน่ารับประทานมากค่ะใช้ได้เลยดูได้ตาน่าทานมากติดแล้วเหรอใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะโอเคเต็มจานคุณผู้ชมเจ้าขาหอยทอดจี๊ดจ้าเสร็จแล้วนะคะตายล้วนเป็นแพ้เลยค่ะล้วนตายโอเคค่ะโอเคค่ะหอยกับไข่ลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเอาขอรับค่ะปรบมือค่ะมาชิมหอยแบบขอบๆกันค่ะอันนี้นะครับเป็นเมนูมิชลินนะครับ5ดาวเลยนะครับโอ้มิชลิน5ดาวช่างกล้าพูดเลยเขาจะจับเราไหมอ่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนตามด้วยเนื้อหมูหั่นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันรอจนเดือดตักน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนและใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกไข่เป็ดต้มยางมะตูมและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูกระเพราเนื้อไข่ดาววิธีทำไข่ดาว
ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนใส่พิมพ์ทรงกลมลงในกระทะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงทอดพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำกระเพราเนื้อไข่ดาวใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนพริกขี้หนูแดงสับใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อวัวสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเติมน้ำผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดกะเพราเนื้อใส่จานเสิร์ฟวางไข่ดาวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ